พี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย NNK Channel นี่นะคะวันนี้นะคะแคสเซงเขาได้ไปทำตู้ปลามานะแต่ว่าเขายังไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยกับพี่กดนะจะไปซื้อของนะคะมาแต่งตู้ปลาแล้วก็ซื้อปลามาใส่ด้วยนะคะไปพี่กดไปขึ้นรถนี้นะเราก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ของที่เราซื้อมานะคะที่จะมาแต่งนะก็จะเป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้เขียวๆนะแล้วก็เป็นสีม่วงๆอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะแล้วก็เป็นดอกสีชมพูแล้วเราก็มีหินด้วยนะคะนี่นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องทำการล้างให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่จะมาใส่ตู้ปลาของเรานี่นะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ทำการค่อยๆใส่หินลงไปนะคะแต่ว่าห้ามใส่แรงนะคะใส่แรงเดี๋ยวตู้ปลาเรามันจะแตกนะคะต้องค่อยๆตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการเอาหินใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะแต่งต้นไม้กันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่จัดเสร็จแล้วนะคะเหลือตอนเราเอาน้ำใส่แล้วก็เอาปลาใส่นะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่แบบสีสวยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการเอาน้ำใส่นะคะนี่นะคะวิธีใส่น้ำนะคะต้องเอาสายยางนะคะไว้ตรงแผงนะคะไว้ตรงแผงกระจกนะคะอย่าใส่ตรงก้อนหินนะคะพอใส่ตรงก้อนหินแล้วคราวเนี้ยโดนหินแล้วหินมันก็จะตะเลิดนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ใส่น้ำไปได้ระดับนึงแล้วนะคะทำไมน้ำมันขุ่นแล้วพี่กดล้างหินไม่เอี่ยมครับล้างไม่เอี่ยมแล้วคราวนี้จะเป็นยังไงล่ะดูดิอีกครึ่งนึงใสอีกครึ่งนึงขุ่นเอ้าน้ำอ่ะเดี๋ยวมันตกตะกอนโหเนี่ยนะคะพี่นุ้ยก็อยากจะให้น้องๆทายดูนะคะว่าพี่นุ้ยเอาปลาอะไรมาเลี้ยงนะคะในวันนี้นะตอนนี้เราก็เกิดงานเข้าแล้วค่ะน้ำมันรั่วนะน้ำมันรั่วนะคะนี่น้ำมันรั่วตรงขอบๆนี่เลยนะตอนนี้เราต้องไปตามเคสเงะมาดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะเคสเงะก็ซ่อมตู้ปลาให้เรานะเป็นไงก็ตู้ปลาก็มีบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับเจ็บนะนี่ซ่อมให้แล้วนี่นะที่เป็นขุขระๆนี่นะคะเคสเงะเป็นคนซ่อมให้เราก็ต้องยาเข้าไปใหม่ครับโดยใช้ซิลิโคนที่ติดกระจกนี่นะครับผมก็อัดเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่เกิน20นาทีใช้งานได้อ๋อใช้งานได้ใช้งานอีก20นาทีถึงจะใช้งานได้นะคะต้องรอให้แห้งก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนยังไม่จบคนละช่องคนละช่องนี่ค่ะต้องรอ20นาทีนะคะเราไปหาซื้ออะไรกินกันก่อนไหมพี่กดรออีกตั้ง20นาทีอะครับผมทุกคนหลังจากที่เรารอจนกว่าซิลิโคนจะแห้งนะครับตอนนี้ซิลิโคนก็แห้งแล้วเราจะทำการเอาน้ำใส่ต่อครับผมตอนนี้นะคะระหว่างที่เรารอพี่กดเอาน้ำใส่ในตู้ปลาของเรานะคะนี่นะคะปลาของเรานะก็อยู่ในถุงนี้นะคะเราไม่สามารถปล่อยได้เลยนะคะเอาถุงที่มีปลาอยู่เนี้ยรออยู่ในน้ำนี้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาปรับสภาพก่อนนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะทำการตื่นตัวกันใหญ่เลยนะมีใครทายถูกไหมครับว่าเราซื้อปลาครับมาเลี้ยงปลาของเรานะก็ว่ายอยู่ในนี้นะคะที่ซึ่งอยู่ในถุงที่มีน้ำแล้วก็มีออกซิเจนอยู่ข้างในนะคะนี่นะเราต้องให้เขากลมกลืนไปกับน้ำที่เราใส่ใหม่นะคะเพื่อที่ว่าปลาจะไม่น็อกน้ำนะคะนี่นะคะเราต้องเอาปลาทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะเพื่อให้ปลาเขาชินกับน้ำเวลาเราปล่อยลงตู้ปลาของเรานะคะเขาจะได้ไม่น็อกน้ำนะคะผมนี่ก็เป็นเวลาประมาณพอสมควรแล้วผมที่ปลาแบบปรับสภาพอุณหภูมิได้แล้วครับเราทำการแกะเพื่อปล่อยเขาแล้วครับผมนะครับผมโอ้เป็นไงครับทุกคนไปแล้วปลาไปแหวกว่ายอยู่ข้างในแล้วนะคะโอ้โหแบบสวยแบบสุดยอดเลยอ่ะครับผมแล้วก็ทำการติดกระจกข้างบนนะครับผมเพื่อไม่ให้อะไรหลงไปใส่นะครับนี่นะคะปลาของพี่นุ้ยกับของพี่กดนะซื้อมาแบบสีสวยมากเลยอ่ะนี่คะเราต้องทำการเอาแผ่นยางนะคะเนี่ยนะคะรองไว้ตรงนี้นะเพื่อให้มันมีอากาศนี่นะคะปลาของพี่นุ้ยกับของพี่กดสวยมากมากตอนนี้นะปลาของพี่นุ้ยของพี่กดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสวยมากมากเลยนะคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบวิธีการจัดปลาแล้วก็ปลาใส่ตู้ปลาแบบนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยกับพี่กดด้วยนะคะพี่กดไม่พูดบ้างคะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องNNK Channelนะครับผมทีนี้นะครับบ๊ายบายWe'll be right back.
้